สวัสดีเพื่อนชาวเสพกีฬาขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสพกีคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามไปทั่วโลกอย่างแท้จริงคุณผู้ชมด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาที่ต้องบอกว่าจับต้องได้อย่างเห็นได้ชัดนะอันนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยว่าอลังการมาตลอดอยู่แล้วทุกคนทราบดีเมื่อก่อน Amazfit คุณผู้ชมรุ่นก่อนๆหน้านี้เนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่รองรับตัวของภาษาไทยแต่อันนี้เนี่ยรองรับภาษาไทยแล้วคุณผู้ชมนี่คือ Amazfit Bip อยู่คุณผู้ชมวันนี้เราจะมานอกจากจะมารีวิวการใช้งานแล้วเนี่ยจะมาสอนใช้ด้วยละกันใครที่ซื้อไปจะได้ใช้เป็นด้วยในราคาเพียงแค่ 1,890 บาททำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังให้หมดเลยทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรเพื่อไม่ให้การเสียเวลาคุณผู้ชมได้ดูทำการแกะกล่องให้ผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีตัวของตัวนาฬิกาเนาะแล้วก็มีตัวของแท่นชาร์จมาให้ผู้ชมซึ่งแท่นชาร์จของเขานั้นจะมีเหมือนจุด2จุดตรงนี้นะเอาไว้ในการที่จะติดเข้าไปกับตัวเครื่องนั่นเองอีกฝั่งนึงนั้นจะเป็นตัวของ Type A เราก็สามารถเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวของ Type A นั้นได้เลยนะไม่ยากไม่ยากโอเควิธีการใช้งานเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเสียบไม่ตรงขั้วเขาจะอันนี้ไม่ใช่ต้องนี้อ่ะเขาจะดันออกคือไม่ได้มันก็แบบดีออกยังไงก็ใส่ไม่ได้คุณผู้ชมเขาจะดีออกหมดเราก็ใส่เขาเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บนะคราวนี้จุดพิจารณานิดนึงก็คือว่าหลังจากที่หลุดใช้งานเนี่ยโอเคมันแน่นหนาไม่หลุดแน่นอนเพราะมันเป็นแม่เหล็กแต่ว่าอาจต้องเวลาเสียบปุ๊บเนี่ยเพิ่งชะล่าใจมองจอนิดนึงก่อนว่าเขาขึ้นว่ากำลังชาร์จหรือยังนิดนึงขยับเขานิดหน่อยนะนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาไว้ละกันเผื่อใครซื้อมาใช้ไอพี่ไม่ชาร์จไม่เข้าลองขยับดูนิดหน่อยเนาะส่วนอันนี้นั้นก็จะเป็นคู่มือนั่นเองคุณผู้ชมนะคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำถามพามโอเคคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับนาฬิกาของเราดีกว่าเนาะ31กรัมน้ำหนักของเขาค่อนข้างเบามากถ้าใครที่อยากจะได้นาฬิกาที่น้ำหนักเบาแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักเบาเลยทีเดียวคุณผู้ชมหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะมีขนาด 1.43 นิ้ว43นิ้วเลยค่อนข้างจะใหญ่กว่าพวกในตลาดเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ที่ใกล้เคียงกันก็จะเป็น 1.4 หรือว่า 1.3 กันตัวนี้ 1.43 นะจ๊ะเป็นจอแบบ TFT LCD นะแล้วก็ตรงนี้นะคุณผู้ชมตัวของสายตรงนี้เนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของวัสดุตรงนี้นะตรงที่เป็นตัวเรือนเนี่ยน่าจะเป็นตัวพลาสติกตัวของ PC นั่นเองคุณผู้ชมก็เป็นตัววัสดุที่เบามากๆเลยคือแบบสัมผัสแรกคือเบาวิวเลยคุณผู้ชมคราวนี้มาดูการใช้งานนิดนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับการใช้งานของตัวนี้ซื้อมาทำอะไรอย่างแรกเลยคือเขาสามารถที่จะแจ้งเตือนข้อความได้นะ SMS เราเลือกที่มันเนี่ยเราเจอ SMS แต่ว่าเครื่องดูดไม่มี SMS นะพอดีว่าเครื่องดูดเชื่อมเข้ากับมือถือนี่เลย Xiaomi แทนนะก็เป็นในเครือเขานั่นแหละคุณผู้ชมก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความเพราะนี่เป็นเครื่องใหม่นะดูพยายามเอาเสือหมีมาเพราะว่าเราจะได้สามารถล็อกอินจากตัวของหมีแอคเคาท์ได้เลยนั่นเองด้านบนล่างลงมาปุ๊บก็จะเป็นตัวของ notification หรือว่าแท็บแจ้งเตือนนั่นเองจะมีทั้งปรับแสงสว่างนะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถปรับได้สว่างสูงสุดเลยอันนี้เป็นตัวห้ามรบกวนคุณผู้ชมก็กดได้แล้วก็มีตั้งนาฬิกาปลุกการตั้งค่าต่างๆก็จะมีหน้าปัดนาฬิกาอันนี้เราก็เลือกได้ว่าเรานั้นอยากจะได้แบบไหนนะเราก็ใช้แบบนี้เลือกก็ได้กดปุ่มนี้1ครั้งเนี่ยจะเป็นการแบ็คออกไปนั่นเองปิดหน้าจออัตโนมัติใช้เวลากี่วินาทีอันนี้เราก็สามารถตั้งค่าจากตรงนี้ได้นะตั้งค่าล็อกหน้าจอแบบไหนสว่างเมื่อยกข้อมือไหมอันนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าเปิดไว้เนี่ยมันอาจจะกินแบตหน่อยนะดังนั้นเราไม่แนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้นึงก็กดเอาดีกว่าถ้าจะมายกทุกครั้งบางทีขยับนี่ขยับหน่อยมันก็เปิดแล้วนะเป็นทุกรุ่นแหละนั่นดูจะแนะนำให้ปิดไว้เหมือนกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนมาปุ๊บจะให้สว่างเลยหรือเปล่าการกำหนดลักษณะตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีการกดปุ่มค้างไว้จะให้ทำอะไรนะแบบไหนนี่ก็สามารถเลือกจากตรงจุดนี้ได้เช่นกันเนาะรวมถึงความแรงของการสั่นอันนี้เลือกได้ตั้งแต่แรงปานกลางแล้วก็แบบเบานี่นะอันนี้สักเบานี่ก็ถือว่าสั่นเยอะอยู่นะไม่ใช่แบบว่าสั่นน้อยปานกลางแล้วกันเนาะแล้วก็รูปแบบเวลาอยากได้แบบ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับรูปแบบเวลาได้เลยรวมถึงรูปแบบวันที่จะเอาปีขึ้นก่อนเดือนแล้วตามด้วยวันหรือเปล่าแต่บ้านเราน่าจะเป็นเดย์มันเย็นเนาะก็จะเป็นแบบนี้โอเคนั่นก็คือการกำหนดลักษณะนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เป็นระบบธรรมดาคราวนี้เวลาเราเชื่อมต่อตอนแรกที่เราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเอามือถือเนี่ยเชื่อมต่อกันคุณผู้ชมโหลดแอปตัวนี้ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมชื่อว่าเซฟนี่ตัวนี้เนี่ยนั่นดูโหลดปุ๊บพอเราโหลดหมดปุ๊บนะคุณผู้ชมเราก็สามารถเชื่อมต่อกับพวกนาฬิกาหรืออุปกรณ์อีโคซิสเต็มได้ทั้งหมดเลยของทาง Amazfit ด้วยหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เช่นระบบสั่นอันนี้ดีมากระบบสั่นคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันระบบสั่นของตัวนี้ก็คือสมมุติว่ามีสายเรียกเข้าเนี่ยอยากจะให้เขาสั่นยาวแค่ไหนคุณผู้ชมดูนะพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมกดเข้ามาเพิ่มคุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้ปุ๊บนะเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีแตะหน้าจอโทรศัพท์เพื่อเพิ่มที่การสั่นอันนี้เราสามารถแตะค้างไปที่ตัวของหน้าจอได้เลยเช่นจะให้มันสั่นยาวแค่ไหนถ้าสั่นยาวต่อเนื่องแบบนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้เลยว่านี่คือสายกําลังเรียกเข้าหรือว่าเราจะนี่มันจะทดสอบการสั่นให้เราดูเลย
ถ้าอย่างงี้รู้เลยว่าอันเนี้ยสายเข้าเราจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะนาฬิกาสั่นใครทักอะไรมาหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นเรารู้เลยว่าถ้ามันสัญญาแบบเนี้ยคือโทรศัพท์ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้เราก็สามารถตั้งค่าอื่นได้อีกคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเป็นนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนแอปอะไรเงี้ย SMS อะไรตรงเนี้ยก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยสำหรับตัวของระบบสั่งที่เราอยากจะเลือกนะปรับตั้งค่าตรงนี้มาดูในส่วนอื่นเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็จะมีการตั้งค่านาฬิกาตรงนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีตำแหน่งว่าเราจะใส่เป็นข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวารวมถึงภาษาของระบบรอบนี้ตัวเครื่องรองรับภาษาไทยแล้วนะจ๊ะรองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สามารถดูสภาพอากาศอะไรต่างๆได้ว่าอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่อะไรแบบนี้อันนี้น่าจะธรรมดาการค้นหานาฬิกาคุณผู้ชมตัวนี้ณดุดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงที่ว่าณดุดคิดว่าเวลากดเนี่ยมันน่าจะมีเสียงออกมาเลยว่าเฮ้ยนาฬิกาฉันอยู่นี่แต่อันนี้กดเขาจะสั่นเขาจะสั่นเอาเขาจะใช้วิธีเหมือนสั่นประมาณนี้คุณผู้ชมมันน่าจะมีเสียงเนาะถ้ามันมีเสียงแบบตีตีตีอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าเจ้านาฬิกาเรียกหาโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์ดังเลยนะอาจจะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีลำโพงไงมันก็เลยทำได้แค่สั่นตีตีตีอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้อยู่อาจจะเพราะว่ามันไม่มีลำโพงคุณผู้ชมก็เลยทำได้ประมาณนี้เนาะคราวนี้ตัวนี้นะคุณผู้ชมนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเจ้าอเมฟิตตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนในรูปแบบของนาฬิกาได้ทั้งหมด50หน้าปัดนะเราก็เข้ามาที่แอปใช่ไหมแล้วเราเข้าที่คำว่าร้านค้าปุ๊บโอ้นี่คือแบบหน้าปัดเยอะมากจะมีทั้งหมด50แบบให้เราเลือกกันสมมุติว่าเราอยากได้ตัวพิงค์เกิลไม่เอาดูกับไม่เท่เลยเอานี่ดีกว่านี่ดูเท่มากไดนามิกสตรีทนี้ใช่ไหมอยากจะได้ปุ๊บกดคำว่าซิงปุ๊บเดี๋ยวผู้ชมดูตรงนาฬิกาตอนนี้นะผู้ชมว่าเราโหลดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็รอเขาแป๊บเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนหน้าจอแล้วแหละเดี๋ยวเรารอดูแป๊บนึงเนาะมันก็จะขึ้นบนหน้าจออันนี้มีให้เล่นทั้งหมด50แบบนะก็เปลี่ยนไปเลย50วัน50แบบเบื่อก็กลับมานะเบื่อเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเอาได้เลยตลอดเวลามาเรียบร้อยผู้ชมหน้าปัดเป็นไงเท่ไหมโอ้เท่ระเบิดมากนะผู้ชมคราวนี้เราเปลี่ยนหน้าปัดได้ปุ๊บเราก็ปัดทางขวาปุ๊บก็จะมีนับ9นะคุณผู้ชมแล้วก็มีพวก BPM นะร่างกายของเราอันนี้เราสามารถปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะได้อะไรก็ปรับจากแอปพลิเคชันเมื่อกี้นั่นแหละตัวแบตเตอรี่คุณผู้ชมรุ่นนี้เขาเคลมว่าอยู่ได้ที่9วันคราวนี้มาดูฟังก์ชันอื่นๆบ้างคุณผู้ชมมาถึงหน้าแรกโฮมปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ๊บเลื่อนเลยคุณผู้ชมการออกกำลังกายตัวนี้รองรับการออกกำลังกายโหมดกีฬา60แบบโหเยอะมากเลยคริกเก็ตแบดมินตันไปหมดเลยนี่มันมีอยู่แบรนด์นึงเวลาเนี่ยดูดรีวิวไปมันก็บอกเสียดายพี่ไม่มีกระโดดเชือกอันนี้มีกระโดดเชือกด้วยนะเออมีกระโดดเชือกด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าจะตอบโจทย์คนที่อาจจะต้องการนะเขาเรียกว่าตอบสนองในการออกกำลังกายเนาะเวลาจะหยุดการออกกำลังกายให้กดแบบนี้โอเคไหมก็มีหลากหลายแบบเลยทีเดียวหลังจากนั้นมีการตรวจสอบมอนิเตอร์การนอนหลับนะคุณผู้ชมแล้วก็มีประวัติการออกกำลังกายของเราวัดออกซิเจนในเลือดนะคุณผู้ชมจากตรงนี้ติดตามรอบประจำเดือนก็มีเหมือนกันนะแล้วก็โหมดเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถใช้นาฬิกาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของรีโมทกล้องถ่ายรูปได้แบบนี้คุณผู้ชมเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเขาจะกลายเป็นรูปชัตเตอร์ซึ่งเราจะต้องมาตั้งค่าจากในตัวของโทรศัพท์ก่อนนะโดยสิ่งนั้นนะคุณผู้ชมจะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าห้องทดลองนะแล้วก็ตั้งค่ากล้องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดให้เขาเนี่ยจับคู่กันกับนาฬิกาหลังจากนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็แค่กดกล้องถ่ายรูปเอาไว้1อันแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วพอมันจับคู่กันเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เข้าเจ้าตัวเมื่อกี้เลยนะตัวเพิ่มเติมใช่ไหมเราก็ไปที่รีโมทกล้องถ่ายรูปตอนนี้เรากดชัตเตอร์จะจับตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่อย่างเท่นะก็เป็นเวลาเราตั้งค่าแล้วก็อยากจะถ่ายรูปเนี่ยเราก็สามารถกดจากตัวนาฬิกาเนี้ยได้เลยคุณผู้ชมนะโอเคเป็นไงคุณผู้ชมเจ๋งไหมนี่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมยังมีโหมดค้นหาโทรศัพท์อีกถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบลืมโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะโทรศัพท์เรามีลำโพงใช่ไหมเรากดค้นหาโทรศัพท์ก็จะดังขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมโอเคเป็นไงเจ๋งไหมสุดยอดนะสุดยอดเลยแล้วก็สุดท้ายนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยกันน้ำในระดับ 5ATM ด้วยดังนั้นเราสามารถใส่เขาในการว่ายน้ำได้เลยนะคุณผู้ชมใครสนใจ Amazfit VIP อยู่ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ Official Store คุณผู้ชมจากทาง Amazfit นั่นเองเดี๋ยวรูใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างก็แล้วกันนะคุณผู้ชมในราคา 1,890 บาทนะการวัด9เนี่ยในหลุดลองเดินๆดูก็คือตรงมากนะวันนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายเอาไว้กับ Amazfit VIP คุณผู้ชมตัวนี้ 1,890 บาทไปหาซื้อกันด้วยละกันเนาะคนนี้ก็สอนชัยไปแล้วคิดว่าน่าจะยังอยู่ในกลุ่มที่ขายดีเหมือนเดิมอ้อเรื่องสุดท้ายลืมบอกเลยตัวนี้ไม่มี GPS ในตัวนะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นจุดพิจารณาสำคัญเลยงั้นใครอยากจะซื้อออกกำลังกายอะไรยังไงเนี่ยนั่นดูบอกเลยเนาะทิ้งท้ายไว้แค่นี้ละกันนะจ๊ะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า